วันนี้ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีการประกาศออกมาฮะสั่งนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด47หน่วยทั่วประเทศไทยทั้งระบบแบ่งเขตแล้วก็ระบบปาร์ตี้ลิสต์และเห็นมีการบอกมานะฮะว่าเหตุผลที่ต้องมีการนับคะแนนใหม่ทั้ง47หน่วยเพราะมีบัตรเขย่งโผล่กลับมาอีกแล้วนะฮะสำหรับคำนี้บัตรเขย่งเพราะบอกว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ย47หน่วยมีปัญหาเพราะไปนับคะแนนดูแล้วจากบัตรเลือกตั้งกับผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันไม่ตรงกันผู้มาใช้สิทธิ์มันน้อยกว่าแต่บัตรโผล่มาจากไหนเขาก็เลยบอกว่าบัตรเขย่งเนี่ยมันโผล่แล้วส่วนใหญ่31หน่วยเลือกตั้งเป็นแบบบัญชีรายชื่อคือพรรคการเมืองแล้วคะแนนที่เอามาเนี่ยมันจะไปส่งผลต่อคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคหรือไม่ตอนนี้เราเองจะวิเคราะห์ก็คงจะแหมมันก็ไม่มีองค์ความรู้อะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะผมอยู่ในสายแล้วนะฮะกับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งนะฮะสวัสดีครับอาจารย์วันวิชิตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอนคุณฝ้ายแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ตอนนี้กกต.ออกมาแล้วแล้วบอกสั่งนับคะแนนใหม่47หน่วยเพราะมีบัตรเขย่งมาอีกแล้วอาจารย์มันจะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือคะแนนส.ส.อะไรมั้ยฮะก็เราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความมั่วมันจะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจารย์ใช้คำว่าความมั่วเลยเหรอคะมันต้องพูดอย่างนั้นครับตั้งแต่วันเลือกตั้งล่วงทางแต่วันที่7เราก็เห็นการร้องเรียนแล้วใช่ไหมครับว่าการที่ว่าไม่ขีดแล้วก็ไม่หน้าซองใช่ไหมครับว่าตอนที่มันจะมีบัตรแบบ2ใบคือบัตรเขตกับบัตรปาร์ตี้ลิสต์แบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เซ็นเข้าไปในซองเนี่ยถูกไหมครับเมื่อถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องเซ็นรับรองหลังจากที่เราปิดผนึกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าซองเนี่ยมันจะไปจ่ายที่เขตไหนจังหวัดอะไรครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามันมีเบอร์ชัดเจนอยู่แล้วว่ากาอะไรนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นแบบแบ่งเขตเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าถ้าบางซองมันมีความผิดพลาดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไม่ได้เขียนหรือส่งผิดนะครับเขตที่ลงไปที่คนมีใช้สิทธิ์น้อยกว่าและมีบัตรเยอะกว่าเงี้ยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วนี่แหละคือความอะไรความล้มเหลวในการจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนเขาเตือนล่วงหน้าแล้วแต่ปรากฏการณ์ที่มันแปลกตรงนี้ที่คุณปอนเกินมาสักครู่นี้ว่าไอ้บัตรเขย่งหรือบัตรที่มันเกินเนี่ยดันไปผูกในประเภทแบบบัญชีรายชื่อเยอะนะฮะอันนี้น่าสนใจมากว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยเราไม่สามารถจับมือใครดมได้ใช่ไหมครับถ้าทุกอย่างมันเป็นบัตรดีหมดนะครับถ้ามันเป็นบัตรดีหมดเราจะรู้ได้ยังไงจะบอกว่าไปดูต้นขั้วใช่ไหมฮะมันแกะซองเราออกมาแล้วอ่ะมันอย่างเงี้ยสิครับนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยกกต.จะถูกตั้งคำถามมากมายนะครับจากสาธารณชนคือผมมั่นใจนะกกต.คงประกาศในรูปแบบของเอกสารติดบอร์ดให้สื่อประชาชนจำข่าวคงไม่มีใครมานั่งแถลงว่าแต่ละเขตทั้ง47หน่วยเลือกตั้งเนี่ยแยกแยะรายละเอียดความผิดปกติตรงนี้เป็นยังไงผมไม่เชื่อว่าเขาจะอธิบายแจกแจงถึงความผิดปกติแบบนั้นนะครับนะเอาละแบบเขตเนี่ยอันนี้ต้องแยกไปก่อนแบบ16เขตนะครับแบบแบ่งเขตเนี่ยถ้าคะแนนมันไม่นำไปสู่ผลการเปลี่ยนแปลงมากชนะจาก 95,000 หน่วยเนี่ยท่านก็บอกมีทั้งหมด47เป็นแบ่งเขตเป็นซะนับแบบบัญชีแบ่งเขตที่แค่16แล้วบัญชีรายชื่อแบบ31เขตเนี่ยถ้าแบบเขตเนี่ยมันไม่ส่งผลคะแนนถ้าสมมติว่ามีคะแนนทิ้งขาดเหมือนกรณีที่นับคะแนนใหม่ที่จังหวัดนครปฐมนะไอ้ยังไงห่างเป็นหมื่นคะแนนนะครับถ้าสมมติในคูหาในหน่วยนึงเล็กๆเนี่ยมีคนใช้ติดประมาณหลักร้อยเนี่ยแล้วคะแนนไม่เปลี่ยนผลไปมากก็โอเคแต่ถ้าส.ส.2คนเบอร์1เบอร์2มันบี้กันนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่งมานั่งโอ้โหนั่งปาดเหนื่อยกันเลยว่าเดี๋ยวจะมีการร้องเกิดขึ้นนะครับผมเลยเห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่หลายคนเคยทักท้วงไว้แล้วนะครับว่ากกต.บอกจะแก้ปัญหาได้แต่นี่ไงฮะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังนำไปสู่ว่าท่านก็ไม่ปล่อยอะไรให้มันรู้สึกว่าไปอย่างง่ายดายคือผู้ยังไงว่าจะทำให้ทุกอย่างมันคลายซึ่งสงสัยเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีดราม่าคุณปอนคุณฝ้ายก็คงเห็นใช่ไหมครับว่าในโลกโซเชียลที่เขาถ่ายแอดแคปรูปบัตรเลือกตั้งมาเนี่ยใช่ไหมว่าขานว่าบัตรดีของบางพรรคกลายเป็นบัตรเสียเนี่ยแค่มีจุดเล็กๆใช่ไหมแล้วก็การซ้ำใช่ไหมครับ
เนี่ยก็คือแหมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็นับคะแนนก็ดูละเอียดไอ้อย่างเงี้ยกลายเป็นบัตรเสียได้ถูกไหมครับเนี่ยมันจะหลายคนว่าเออปากกาประจำหน่วยประจำหน่วยเลือกตั้งบางทีหมึกไม่ดีเนี่ยบางคนก็กาตามไปออกไปครับหลังจากอยู่ในกรอบนะก็เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็ขาไว้เป็นบัตรเสียซึ่งเอาจริงๆเนี่ยน้ำหนักการลงเส้นต่างๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในกรอบและอยู่ในรูปแบบกากบาทเนี่ยใช้ดุลพินิจอะไรที่มองว่าเป็นบัตรเสียนะไอ้การเกินไป 0.2 0.1 เนี่ยโอเคแหละก็ว่ากันไปทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าในต่างประเทศที่ก็เป็นโลกที่เขาสากลแล้วเนี่ยเขาดูน้ำหนักของเส้นว่าอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นมากน้อยในกรอบเนี่ยมันมากมันมีแนวโน้มว่าเออประชาชนคนเนี่ยเข้าการเลขที่เนี่ยมากกว่าช่องอื่นๆไอ้อย่างเงี้ยมันพออนุโลมได้ว่าเป็นบัตรเสียแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราก็เห็นข้อท้วงติงเยอะแล้วแหละแล้วผมก็เชื่อว่าหวังว่าคงจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการจัดฟอร์มคณะรัฐบาลนะ8ปาร์คคงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากอาจารย์ครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะขอถามในเรื่องของธรรมชาติแล้วกันเพราะว่าจริงๆการนับคะแนนบางทีมันก็จะมี human error บ้างอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ย47หน่วยอย่างที่บอกเนี่ยค่ะแล้วกว่าผลจะออกมาคือ3สัปดาห์อาจารย์ว่าตรงนี้มันแปลกๆมั้ยคะคืออย่างนี้คุณฝ้ายถามก็ดีเลยว่าถ้าสมมติจะนับทั้ง47เขตเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ามีพวกกลุ่มการเมืองภาคประชาชนสักขีพยานตัวแทนนักการเมืองทุกพรรคนะครับไปเป็นร่วมสักขีพยานในการถ่ายทอดหรืออะไรเงี้ยติดตามการนับคะแนนนับคะแนนใหม่นะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่เฉพาะกกต.ทำเองตามลำพังอะไรเงี้ยนะครับมีเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าจะทำให้เป็นการดีนะครับควรจะมีสักขีพยานว่าการนับใหม่นี้นะครับทำด้วยการกระทำด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสผมว่ามันก็จะดีเราจะได้ประเมินว่าไอ้บัตรเกินเนี่ยนะครับถ้าถือว่าผลคะแนนการเลือกตั้งว่าผู้ชนะไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีปัญหาสมมติว่าเกินมาสัก100ใบสมมตินะครับแต่ว่าคะแนนที่1กับที่2ห่างกัน 1,000 คะแนนเนี่ยโอเคมันก็ไม่เยอะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งถูกไหมครับถ้ามีบัตรเกินเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าโอ้มันเฉียนกันแบบ5คะแนน10คะแนนเหมือนการเลือกตั้งของในกทม.ใช่ไหมครับของคุณจิรวัฒน์สำเร็จวานิชเนี่ยมากกว่าผู้ชนะของก้าวไกล5ใบเงี้ย5คะแนนอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยถ้ามันมีลักษณะเหตุการณ์ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยผมว่าโอ้ยน่าจะร้องกันวอดวุ่นวายพอสมควรนะครับครับอาจารย์ครับสุดท้ายจริงๆฮะอาจารย์มองว่าอันนี้มันเป็นเกมนึงของกกต.ที่ดึงเชิงเรื่องของการประกาศผลรับรองผลคะแนนของส.ส.ไหมฮะโอ้ยคุณปอนเราก็แหมชั่วสารทิศก็นะส่วนบางสกุลกกต.มาตั้งนานแล้วนะครับเห็นใจเขาบ้างเถอะผมก็พยายามด้วยคือถ้าทำให้รู้สึกว่าให้สังคมคลายสิ้นสงสัยเนี่ยมันก็เป็นการดีครับถูกไหมครับนะฮะถ้าถือว่าเอาล่ะเห็นว่าอะไรที่เป็นปัญหาแล้วมาพูดแล้วเราก็จะได้ดูด้วยนะครับว่าสื่อมวลชนหรือการเมืองภาคประชาชนตัวแทนส่วนต่างๆเนี่ยไปดูซิไอ้บัตรขยิงบัตรเกินมันเป็นยังไงลักษณะการกาหมึกหรือรูปแบบหรือการกามันพิสูจน์กันได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันเป็นความผิดปกติไอ้เนี่ยก็ให้ความเป็นธรรมก็หน่อยนะครับแต่ว่าอย่างว่าอะไรไหนกกต.ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาผมไม่อยากให้ท่านรักษาแต่ฟอร์มเสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้ก็เรียนผิดเรียนแก้ให้มันถูกแก้ไขให้มันถูกต้องซะนะครับอย่างน้อยก็ลดข้อซึ่งสงสัยไปได้บ้างนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับปอนด์ฟรายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือไม่อยากรบกวนยาวรบกวนอาจารย์วันนี้ดึกแล้วนะเพราะมีหลายประเด็นจริงๆนอกจากเรื่องของผลการนับคะแนนแล้วที่กกต.คือทำรายการรับรองเนี่ยจะเป็นช่วงกรกฎาคมแต่หลังจากนี้ไม่แน่ใจกกต.บอกไม่ได้เตะถ่วงนะคะแต่จะช้าหรือไม่รอไปอีกไม่รู้จะร้องเพลงรอด้วยความแบบผิดพลาดจริงๆหรือเปล่าคุณผู้ชมคะ